ด่วนถึงด่วนที่สุดเขื่อนลำพระเพิงล้นทะลักอีกผู้ว่าโคราชแจ้งเตือนด่วน9อำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วมอ่วมรอบ2ศูนย์ข่าวนครราชสีมาผู้ว่าโคราชแจ้งเตือนด่วนประชาชน9อำเภอลุ่มน้ำลำพระเพิงและลุ่มน้ำมูลให้เก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพรับมือน้ำท่วมรอบ2หลังฝนถล่มหนักน้ำไหลลงเขื่อนลำพระเพิงล้นทะลักลงลำพระเพิงและแม่น้ำมูลอีกระลอกขณะล่าสุดยังจม9อำเภอเดือดร้อน 3,077 ครัวเรือนวันนี้1พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาและตกสะสมมาหลายวันส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีปริมาณน้ำล้นเขื่อนและต้องระบายน้ำลงท้ายเขื่อนมากขึ้นโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่เช่นเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วมีปริมาณน้ำ 356.368 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 113.32% ของความจุอ่าง 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนลำพระเพิงอำเภอปักธงชัยมีปริมาณน้ำ 160.625 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 103.63% ของขนาดความจุ155ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งวันนี้1พฤศจิกายนทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง10ตำบลอำเภอปักธงชัยและ3ตำบลอำเภอโชคชัยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเก็บของขึ้นที่สูงอีกครั้งหลังเพิ่งผ่านพ้นภาวะวิกฤตน้ำท่วมรอบแรกไปและหลายพื้นที่ยังประสบน้ำท่วมอยู่ล่าสุดนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนลำพระเพิงลงวันที่1พฤศจิกายน2563เวลา 9:30 นาทีระบุว่าด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงแจ้งว่าได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลำพระเพิงทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าเขื่อนลำพระเพิงปริมาณเกินระดับเก็บกักและไหลล้นออกทางระบายน้ำล้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลลำนางแก้วตะขบสุกเกษมงิ้วนกออกดอนตูมบ่อปลาทองเมืองปักสแกราดอำเภอปักธงชัยและตำบลท่าลาดขาวพระปลากระโทกอำเภอโชคชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนสูงอำเภอจักรราชอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำทมนชัยและอำเภอเมืองยางติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดนครราชสีมาจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งในเขต10ตำบลของอำเภอปักธงชัยและ3ตำบลอำเภอโชคชัยและอีก7อำเภอดังกล่าวรับทราบและตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยตรงและติดตามสถานการณ์น้ำจัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่างหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันทีพร้อมแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุจัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเผชิญเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะยุติและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบโดยตรงพร้อมกันนี้
นายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่านครราชสีมาและผู้อำนวยการจังหวัดได้ออกโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาด่วนที่สุดที่นม002ดทับ529ลงวันที่1พฤศจิกายน2563ถึงนายอำเภอปักธงชัยนายอำเภอโชคชัยนายอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายอำเภอโนนสูงนายอำเภอพิมายนายอำเภอชุมพวงนายอำเภอลำธเมนชัยและนายอำเภอเมืองยางผู้อำนวยการอำเภออ้างถึงกรณีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารำพระเพิงแจ้งว่าได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลำพระเพิงทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำพระเพิงในปริมาณเกินระดับเก็บกักและไหลล้นออกทางระบายน้ำล้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งใน10ตำบลอำเภอปักธงชัย3ตำบลในอำเภอโชคชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนสูงอำเภอจักรราชอำเภอพิมายอำเภอชุ่มพวงอำเภอลำธเมนชัยและอำเภอเมืองยางติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมอพยพกรณีเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดศูนย์อพยพที่ได้จัดเตรียมไว้และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงในขณะที่สำนักงานปภ.จังหวัดนครราชสีมาสรุปสถานการณ์ท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดข้อมูล 19:00 นวันที่31ตุลาคม2563นั้นยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมรวม9อำเภอได้แก่อำเภอปากช่องโชคชัยโนนสูงพิมายเฉลิมพระเกียรติจักรราชปักธงชัยสูงเนินและอำเภอห้วยแถลงรวม25ตำบล2เทศบาลตำบล114หมู่บ้าน 3,077 ครัวเรือนถนน14สายโรงเรียน7แห่งวัด7แห่งสำนักสงฆ์2แห่งสะพาน4แห่งและฝาย1แห่งสำหรับพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย